ผัวแล้วต้องได้อยู่ร่วมกับแม่ผัวก็ต้องดูก่อนว่าแม่ผัวทำยังไงนะไอ้ที่บอกว่าจะเอาความดีเข้าแลกบางครั้งความดีเข้าแลกมันก็ทำไม่ได้กับทุกคนนะคะคนไม่ชอบเราต่อให้เราทำดีถ้าตายยังไงเขาก็มองสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนลโอ้ไม่ใช่สิลืมชื่อชาแนลตัวเองเจอกับป้าแก้วนะคะในชาแนลค่ะจะได้เป็นเมียฝรั่งนะคะช่วงนี้ป้าแก้วก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปยาวเนาะต่อจากนี้ไปสัญญาว่าจะพยายามลงคลิปยาวนะคะบ่อยๆเรื่อยๆนะคะแต่คงไม่ลงทุกวันนะคะเพราะว่าบางทีก็ไม่ว่างเนาะอีกอย่างนึงกลัวเบื่อด้วยมีคลิปรัวๆๆๆๆออกมากลัวเบื่อกันนะคะมาค่ะเรามาเข้าเรื่องของเรากันนะคะเรื่องนี้นะเป็นเรื่องของสาวไทยนะคะเป็นแม่ไม้ลูกติดนะแต่งงานกับฝรั่งแล้วก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะคะเธอก็เอาลูกไปอยู่ด้วยนะคะเธอมีลูกติด2คนนะ5ขวบกับ7ขวบนะคะสามีเธอเสียชีวิตหลังจากที่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศบ้านของสามีเป็นครอบครัวใหญ่นะคะก็จะอยู่กันมีสามีมีเธอนะคะอยู่ห้องหนึ่งแล้วก็มีพ่อกับแม่เขาอยู่ห้องหนึ่งแล้วก็มีน้องชายนะคะอยู่กับแฟนเขาที่ยังไม่ได้แต่งงานอีกห้องหนึ่งนะคะส่วนลูกทั้งสองของเธอนะคะเขาจัดเป็นห้อง อยู่ชั้นล่างให้นะคะทีนี้ไปช่วงแรกๆเธอรู้เลยว่าครอบครัวของสามีไม่ได้ยินดีกับเธอและลูกสักเท่าไหร่นะคะสามีต้องจ่ายค่าเช่าให้พ่อกับแม่ทุกเดือนนะคะช่วงแรกๆที่ไปอยู่เธอต้องทำงานบ้านทุกอย่างนะหลังจากที่ลูกไปโรงเรียนแล้วคือสามีก็ดำเนินเรื่องก่อนที่จะย้ายมาอยู่นี่ลูกก็เข้าโรงเรียนได้ปกตินะฮะลูกก็ไปโรงเรียนแล้วทีนี้เธอก็อยู่บ้านนะคะทำงานบ้านทำทุกอย่างนะคะทำงานบ้านทำความสะอาดบ้านทุกอย่างให้ทุกคนนะคะซักผ้ารีดผ้านะคะ2วันซักผ้าทีแรกๆเธอไม่รู้เธอจะซักผ้าทุกวันเธอก็โดนพ่อแม่สามีต่อว่านะว่าเปลืองน้ำเปลืองไฟนะคะก็เลย2วันซักทีหรือ3วันซักทีนะคะซักของทุกคนในบ้านทั้งหมดเพราะว่าเขาบอกว่ามันเปลืองน้ำเปลืองไฟแล้วเวลาจะรีดผ้าก็ต้องรีดให้ทุกคนนะคะแต่มีอยู่อย่างนึงก็คือเรื่องอาหารการกินนะคะเขาไม่ว่านะคะเขาลูกชายจะซื้อเกี่ยวกับการปรุงอาหารไทยหรืออะไรก็ตามเขาก็ไม่ได้ว่าเขาไม่มาวุ่นวายในส่วนนี้นะคะแต่เธอมาอยู่บ้านหลังนี้เธอต้องทำงานบ้านทุกอย่างทำความสะอาดบ้านให้เขานะคะถามว่าพ่อแม่สามีแล้วก็น้องชายกับน้องสะใภ้หรือแฟนน้องชายเนี่ยเขาชอบอาหารไทยไหมเขาบอกไม่เขาบอกอาหารไทยเหม็นนะเวลาจะปรุงอาหารหรือทำอาหารเธอพยายามที่จะเรียงอาหารกินแรงๆนะคะลูกของเธอก็ชอบอาหารไทยนะคะเธอก็จะทำอาหารไทยให้ลูกแล้วโชคดีว่าลูกของเธอไม่วุ่นวายนะคะเป็นเด็กเงียบๆนะคะพอเลิกเรียนมาเขาก็จะไปอยู่แต่ในห้องของเขานะคะซึ่งเธอก็รู้นะคะว่าลูกของเธอโดนกดดันจากครอบครัวของสามีเธอก็บอกสามีนะคะว่าเราแยกออกไปอยู่ต่างหากกันไหมดีไหมเพราะว่าเราเป็นครอบครัวใหญ่แล้วตอนนี้เธอก็ท้องด้วยสามีก็เลยบอกว่ารออีกแป๊บนึงรอฉันเก็บเงินก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังมีเงินไม่พออีกอย่างนึงตอนที่เดินเรื่องเอาคุณกับลูกมาแล้วก็ไปแต่งงานผมยืมเงินพ่อกับแม่ไปตอนนี้ยังใช้หนี้ท่านยังไม่หมดนะก็กลายเป็นว่าเธอต้องทนทำงานอยู่ที่นี่นะคะเอ้ยทนอยู่ที่นี่ด้วยความที่เธออยากจะช่วยให้สามีหมดหนี้ไวๆนะ
แล้วก็จะได้ย้ายออกไปอยู่ข้างนอกเธอบอกสามีว่าจะไปทำงานร้านนวดไทยนะคะที่อยู่ในเมืองนั้นซึ่งสามีก็โอเคแต่ไม่ใช่ทำฟูลไทม์นะคะคือทำเป็นเวลามีงานเขาก็จะโทรมาเรียกไปนะคะเธอก็ทำก็ช่วยกันนะคะช่วยกันสองคนผัวเมียนะคะแต่ก็ยังโดนกดดันพ่อแม่สามีก็บ่นว่าไปทำงานนอกบ้านงานบ้านก็ไม่ทำไม่นั่นไม่นี่นะคะแล้วก็คือโดนกดดันโดนบีบบังคับคือคุณบ้านหลังใหญ่ก็จริงแต่อยู่แบบไม่มีความสุขนะคะโชคดีที่ว่าสามีเธอรักและเข้าใจแล้วในทุกครั้งที่สามีอยู่บ้านเขาก็จะพยายามปกป้องเธอนะคะปกป้องเธอแล้วก็ลูกของเธอสามีรักลูกของเธอนะถึงแม้ว่าพ่อแม่เขาจะไม่รักอันนี้เธอก็ไม่พยายามยัดเยียดลูกของเธอให้ใครรักนะคะเพราะว่าก็ไม่ใช่หลานแท้ๆของเขานะแต่ว่าหลังจากที่เธอคลอดลูกนะคลอดลูกออกมาเธอก็ไม่ได้ไปทำงานก็อยู่บ้านแล้วก็ไม่สามารถทำงานบ้านได้นะคะน้องชายเขาก็บ่นพ่อแม่เขาก็บ่นว่าเธอไม่ทำงานบ้านสามีก็บอกว่างานใครงานมันก็ทำไปสิผมอยู่นี่ผมก็ไม่ได้อยู่ฟรีๆเขาก็เริ่มเห็นใจเธอนะคะเริ่มเห็นใจเริ่มออกมาต่อต้านเธอแล้วก็บอกเธอว่าต่อไปนี้ไม่ต้องซักเสื้อผ้าให้ใครซักเฉพาะของคุณของผมและก็ของลูกทำเฉพาะของคุณของผมของลูกอาหารการกินก็ดูแลแค่ของพวกเราหลังจากนั้นเธอพอลูกแข็งแรงเธอแข็งแรงเสร็จแล้วหลังจากคลอดลูกเนาะสามีก็พาเธอย้ายออกไปอยู่ข้างนอกนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาหนึ่งที่สามีแต่งงานกับสามีแล้วมาอยู่รวมกันกับครอบครัวใหญ่ไม่ใช่ว่าฝรั่งทุกคนเขาจะอยู่แยกต่างหากนะคะซึ่งเมื่อก่อนป้าแก้วเข้าใจนะคะว่าเออว่ะฝรั่งพอเขาโตมาเขาก็จะอยู่กับพ่อแม่จนอายุ17 18ปี19ปีแล้วเขาก็จะออกไปหางานทำเองแล้วก็ไปเช่าบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่เป็นสัดส่วนของตัวเองนะแต่พอมาอยู่เข้าจริงๆนะคะคนที่เนี่ยบางทีอยู่กับพ่อกับแม่ไปจนกว่าจะตายกันไปข้างนึงนะคะอย่างเอาตรงๆอย่างน้องชายของสามีเนี่ยเมื่อก่อนนะเขาก็อยู่รวมกันกับพ่อแม่นะคะส่วนพี่ก็แยกย้ายไปมีครอบครัวแต่ตัวเขาก็ยังอยู่กับพ่อแม่นะคะพอพ่อแม่เลิกกันเขาก็ยังอยู่กับแม่นะคะแล้วพอแม่เสียลงเขาก็ย้ายมาอยู่กับสามีป้าแก้วนะคะย้ายมาอยู่สามีป้าแก้วแล้วพี่ชายเขาพอเลิกกันกับเมียเขาก็ย้ายมาอยู่กับสามีของป้าแก้วนะคะซึ่งตอนนั้นป้าแก้วยังไม่ได้แต่งงานกับสามีนะคะแล้วพอช่วงแรกที่แก้วย้ายมาอยู่นี่ก็คือเขาก็อยู่สามคนพี่น้องสามหนุ่มนะคะซึ่งพี่ชายกับน้องชายก็จะช่วยกันออกค่าเช่าจ่ายค่าเช่าให้กับแฟนป้าแก้วนะคะป้าแก้วก็มาอยู่รวมกันถามว่าอึดอัดไหมไม่นะคะไม่อึดอัดเลยพี่ชายกับน้องชายของสามีเขาต้อนรับเราเขาเอ็นดูเราเสมือนน้องคนหนึ่งเป็นผู้หญิงของบ้านคนหนึ่งที่ต้องทนุถนอมนะคะเขาไม่ให้ป้าแก้วทำอะไรเลยนะคะเขาก็จัดการแบ่งหน้าที่กันคนหนึ่งทำกับข้าวคนหนึ่งซักเสื้อผ้าคนหนึ่งทำความสะอาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ส่วนของป้าแก้วเนี่ยป้าแก้วอยากทำอาหารไทยเขาก็จะให้ป้าแก้วทำเองเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะคะซึ่งแตกต่างกันแต่ถ้าถามว่าป้าแก้วถ้ามีแม่ผัวแล้วต้องได้อยู่ร่วมกับแม่ผัวก็ต้องดูก่อนว่าแม่ผัวทำยังไงนะคะไอ้ที่บอกว่าจะเอาความดีข้อแรกบางครั้งความดีข้อแรกมันก็ทำไม่ได้กับทุกคนนะคะคนไม่ชอบเราต่อให้เราทำดีแทบตายยังไงเขาก็มองไม่เห็นนะคะแต่ถ้าคนที่เขาเปิดใจกว้างนะคะเขาก็จะรักเราเองนะคะเขาไม่ได้รังเกียจเรามันก็อยู่ที่ด้วยว่าเราจะเจอคนประเภทไหนนะคะแล้วน้องคนที่ในสตอรี่ที่แก้วเล่ามาในต้นเรื่องนะคะคือเขาโชคดีที่สามีรักเขานะคะถ้าเกิดมาอยู่รวมกับครอบครัวใหญ่ๆนี้ทั้งโดนกดดันจากน้องของสามีทั้งพ่อแม่สามีแถมถ้าผัวไปเห็นพ้องต้องกันกับครอบครัวเขาด้วยโอ้แบบนี้ตายเลยนะคะแถมยังเอาลูกติดจากเมืองไทยเล็กๆตามมาอยู่ด้วย
ันนี้ยิ่งปัญหาใหญ่เลยนะคะแต่ว่าน้องเขาโชคดีนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนที่กำลังมีปัญหาเหล่านี้อยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะอดทนนะคะบางครั้งอดทนเพื่อให้ได้สัญชาติก่อนหรือไม่ก็ได้เขาเรียกอะไรอะได้วีซ่าถาวรเพื่อที่จะเราสามารถที่จะอยู่ในประเทศนี้ได้ถ้าเป็นไปได้หางานทำนะคะในบางประเทศถ้าสมมุติเลิกกับสามีแต่ว่าเรามีงานทำที่จะสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เราก็ไม่ต้องกลับเมืองไทยนะคะเราสามารถอยู่ที่ประเทศนี้ได้ต่อเพราะว่าเรามีรายได้แล้วเราก็เสียภาษีนะคะยังไงป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการฉะนี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ